ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของระเบียบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันนะครับซึ่งเป็นระเบียบการเงินปีพุทธศักราช2547แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบันนะครับโดยในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นข้อสงสัยว่าวันนี้เนี่ยท้องถิ่นสามารถที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาเงินซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการเนี่ยได้หรือไม่ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นในที่นี้นะครับก็คือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับในข้อ22เนี่ยให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไว้ณสำนักงานอย่างน้อย3คนในจำนวนนี้นะครับให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง1คนนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายกำหนดไว้เลยนะครับว่าหัวหน้าหน่วยงานคลังเช่นผู้อำนวยการกองคลังเป็นต้นนะครับเป็นกรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการเก็บรักษาเงินอื่นอีกอย่างน้อย2คนนะครับรวมเป็น3คนวรรคต่อมาครับการแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินตามวรรค1ให้แต่งตั้งจากพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยให้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับเว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ครบจำนวนที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการให้แต่งตั้งผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการให้ครบจำนวนก็ได้นะครับผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นในที่นี้นะครับยกตัวอย่างเช่นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกเทศมนตรีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินได้นะครับ